วัยรุ่นไปไหนสังเกตดูว่าถ้วยน้ำหวานนี่มันจะมีแบบเต็มตัวเนี้ยมันจะปิดเห็นป่ะวัยรุ่นมาเก็บน้ำผึ้งชันโรสวัสดีวัยรุ่นนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าบ้านเราค่ะEP นี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ตะหยงมัดนะครับบ้านไทยนะครับบ้านไทยบ้านไทยอ๋อบ้านไทยก็อยู่ตะหยงมัดนี่แหละเดี๋ยวเราจะไปเบเนต้าเบเนต้าเบเนต้าไปว่าทุ่งนาโอเคเราจะมาทำคอนเทนต์นี่ฟาร์มเลี้ยงผึ้งชันโรงนะคะเพิ่งรู้ว่ามีของดีอยู่ตรงนี้ด้วยคือเราจะมาดูของดีเมืองนราอีกอย่างหนึ่งก็คือผึ้งชันโรงก็เป็นแมลงเศรษฐกิจที่เขาได้โอเคเอาใหม่เราถ่ายเอาใหม่ริมถนนนะเอาใหม่ก็เป็นแมลงเศรษฐกิจนะครับที่เขาได้ริเริ่มที่แรกที่ริเริ่มในจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงนั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับไปตรงนี้นะครับฟาร์มตรงนี้ก็จะเป็นฟาร์มที่ริเริ่มในการเลี้ยงผึ้งชนโรงนะครับเราก็เลยมาตรงนี้นะครับจริงๆแล้วในนราธิวาสเนี่ยก็มีหลายชุมชนที่เริ่มแบบเลี้ยงแล้วเพราะว่ามันเป็นแมลงเศรษฐกิจนะครับบอกเลยนะว่าตรงนี้มีรังหลายรังเลยเป็นร้อยจะถึงนะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่เริ่มหลายๆชุมชนก็จะมาดูงานที่นี่นะคะวันนี้เรามาดูกันว่าเขาเลี้ยงยังไงแล้วก็เลี้ยงเสร็จสามารถเอาไปแปรรูปไปทำอะไรบ้างนะครับเราเองบอกก่อนว่าไม่มีความรู้ด้านนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปถามแปรล้อ กันว่าความรู้สายพันธุ์อะไรเลี้ยงยังไงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมเรามาอยู่กับแปรล้อแล้วนะครับให้แปรล้อแนะนำตัวหน่อยครับครับผมแปรล้อครับผมผึ้งชันโรงตะหยงมัดนะฮะเบเนต้าตะหยงมัดนะครับนี่มาเปิดรังให้นะครับนี่โอ้โหอันนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับแอันนี้เป็นรังน้ำผึ้งนะฮะรังน้ำผึ้งใช่เอาไว้ทำอะไรฮะไว้เก็บน้ำผึ้งอย่างเดียวที่เป็นถ้วยๆนะอ๋อถ้วยๆนี่คือน้ำผึ้งอ๋อน้ำผึ้งใช่เนี่ยส่วนนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นยางใช่แล้วน้ำผึ้งเนี่ยมันมีสรรพคุณอะไรครับสรรพคุณในน้ำมันจะมีสารที่เป็นพาวนอยพวนอยแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระหลายๆตัวที่มันจัดเกสรดอกไม้แล้วก็ยางไม้ต่างๆก็ช่วยในเรื่องของพวกแผลภายในทั้งหมดแผลสดก็ได้แผลภายในก็ได้เนี่ยมีเคสล่าสุดก็เป็นพวกหอบหืดกับมะเร็งมันก็ดีขึ้นตามลำดับตอนนี้ที่ลูกค้าที่ติดบ่อยมากที่สุดก็คือพวกหอบหืดมีพวกเชื้อไอ้พวกลำคอทั้งหลายอันนี้เป็นปากทางเข้านะด้านนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นปากทางเข้าใช่ดูทางเข้าแล้วก็ออกทางเดียวแบกเขาเลี้ยงแบบเยอะมากอ่ะเนี่ยก็จะเป็นท่อนไม้1 2 3 4 5 6แล้วก็ในท่อนไม้อ่ะก็จะมีผึ้งชันโรงอยู่อาศัยอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลิตน้ำผึ้งให้เรานะครับคือมีเยอะมากมีอยู่300รังคือลักษณะของพื้นที่ที่สามารถเลี้ยงได้มันก็ต้องมีแบบเกสรดอกไม้ที่ผึ้งอ่ะสามารถไปหาไปกินเพื่อมาทำเป็นน้ำผึ้งได้นะครับถ้าในบริเวณนั้นอ่ะมันไม่มีเกสรอ่ะผึ้งก็จะไม่อยู่นะครับปักที่นะอันนี้สายพันธุ์อิตามาโอ้แต่อันนี้สร้างรังแบบสวยแล้วอ่ะใช่อันนี้คือคีย์อะไรอันนี้อันนี้คือเจ้าของมันอ๋อ นี่ไงออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ตามมาครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นลักษณะของผู้มาศึกษาหรือมาเรียนรู้เนี่ยคิดค่าหัวนะฮะอันนี้เนี่ยกระป๋องหนึ่งหรือกลมๆอันนึงเนี่ยยี่30บาทแล้วหนูนะคะหนูคิดปะฟรีครับไอ้ยาเวลไปไหนมาทั้งทีจะให้คิดตังค์ได้ไงล่ะถูกไหมอันนี้หวานไหมเนี่ยอันนี้ลองดูดเลยดูดเลยจะเอากี่กระป๋องก็ได้อนุญาตขึ้นไหมขึ้นไหมหลอดมันยาวเกินมันแบบเปรี้ยวๆหวานๆให้หมดเลยได้ยินเสียงกรึบเลยหมดยังไม่หมดนี่แถมฟินมากอ่ะนี่เขาแถม
นี่มันกระป๋องนึงงั้น30นะจ๊ะเนี่ยหมดแล้ว30คุ้มไหมคุ้มนะฮะอันนี้คือเลี้ยงกี่วันครับถึงจะได้ผลผลิตเลี้ยงถ้าปกติถ้าเป็นฤดูดอกไม้ก็10วันครั้งผมก็ได้น้ำหวานแล้วตรงนี้มีสมาชิกกี่คนครับตอนนี้อยู่ประมาณ9ถึง10คนแล้วฮะแล้วทำไมถึงได้มาทำเป็นฟาร์มผึ้งชนรงค์ครับเอาเบื้องต้นเลยคือชอบชอบ2ญาติพี่น้องอยู่มาเลเซียเขามาเลี้ยงในพื้นที่ตรงนี้เขาบอกมีเยอะที่นี่ก็ลองเลี้ยงไปศึกษาไปมาเลยหลายปีนะไปมาเลยไปศึกษาที่มาเลยมาเลเซียเขากินเป็นเขาเรียกเป็นกิจวัตรเลยโดยเฉพาะคนจีนมาเลยเพื่อสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพเขาบอกว่ากินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเป็นอาหารอันนี้คือธรรมชาติเลยนะธรรมชาติเลยคือเลี้ยงแบบปล่อยให้มันบินไปหาอาหารเองแล้วก็ผลิตเองอันนี้คือที่เห็นเป็นรังที่แบบยักแล้วก็มีแบบศิลปะที่ดูดีมากอ่ะไม่ใช่เราไปหยอดน้ำผึ้งเองนะคือเขาผลิตเองเขาผลิตเองเออถ้าไปหยอดแบบคงเหนื่อยมากหยอดอะไรนะหยอดมะนาวด้วยหยอดมะนาวไม่ใช่นะสามารถมาเรียนรู้ได้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยแต่ว่าตอนนี้ผมจะเปิดเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์อ๋อก็มาเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเดี๋ยวจะไปเขียนบนแคปชั่นแล้วกันนะว่าใครที่สนใจอยากจะมาซื้ออยากจะมาเรียนรู้เดี๋ยวให้เบอร์โทรแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนที่นี่มีเยอะค่อนข้างเยอะคือเดือนละ 2-3 รอบแล้วสายพันธุ์ที่เลี้ยงเนี่ยกี่สายพันธุ์ครับที่นี่มีอยู่8สายพันธุ์8 สายพันธุ์ใช่ก็มีดามามีขนเงินมีหลังลายมีปากแต่ขาวปากแต่เล็กปากแต่ใหญ่ปากหมูอพิคาลิสรุ่งอรุณคือหลายสายพันธุ์หลายสายพันธุ์แต่ว่าในประเทศไทยมี34สายพันธุ์ดีมนุษย์ตอนนี้เราอยู่กับชุดอวกาศเอ้ยไม่ใช่เราจะไปเก็บน้ำผึ้งกันนะครับเครื่องอะไรนี่แม่เครื่องดูดน้ำผึ้งชนรงเครื่องดูดแล้วดูดยังไงเนี่ยก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับกับการมาเก็บน้ำผึ้งชนรงนี่เดี๋ยวเราจะมาดูโปรดักที่ผลลัพธ์ที่ได้จากผึ้งชนรงค์กันนะคะแล้วก็มาทำเป็นนี่อันนี้อันดับแรกก่อนอันนี้เป็นสบู่น้ำผึ้งน้ำผึ้งชนรงค์นะคะผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแท้เพื่อคนรักสุขภาพนะคะผลิตโดยวิสาหกิจชุมชนแล้วนี้นะคะก็เป็นที่เราไปกินมาเมื่อเช้าแต่ก็ใส่ในจะใส่ในขวดโลนะคะก็ราคา350อันนี้รังนึงนั้นได้กี่ขวดประมาณ2ขวด2ถึง3ขวดรังที่ดูใหญ่ๆได้2ถึง3ขวดมีแบบเล็กๆมินิก็แพ็คเกจก็จะมีประมาณนี้ส่วนในอนาคตอาจจะมีเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะใช่เหลือแค่นี้แล้วแหละอันนี้ผมว่าสั่งแล้วอันนี้เขาสั่งแล้วนะนี่กำลังจะไปส่งจริงๆมีเยอะกว่านี้แต่คนส่งคนสั่งเยอะอ๋อช่วงนี้เขาทำของขวัญปีใหม่ก็เลยแบบออเดอร์นโยบายและนะงดให้เล่าลองมาพูดถึงกับแบดีกว่าแบมาพูดถึงหน่อยกับโปรดักต์ของตัวเองเนี่ยยายคือรู้สึกยังไงกับผลผลิตที่มาจากบ้านเราอ่ะเราสามารถทำเป็นโปรดักต์ให้กับชุมชนของเราคือชุมชนมันก็ได้ผลผลิตได้ชุมชนมันก็มีรายได้หลายๆตัวได้รายได้เนาะใช่ตอนนี้ที่มันไม่ทันเพราะว่า1น้ำผึ้งชนรงค์มันอย่างที่บอกเราไม่สามารถที่จะผลิตเหมือนไปบังคับว่าผึ้ง10ออก100โลนะ100โลนะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราก็น้ำผึ้งไม่พอใช่ตอนนี้ใครที่สั่งก็คือรีออเดอร์ก่อนก็คือสั่งไว้เท่าไหร่กี่ขวดก็จะทยอยส่งก็อยากเชิญชวนให้แบบเลี้ยงได้ครับใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงผึ้งชนรงค์โดยเฉพาะใน3จังหวัดบ้านเราเนี่ยก็มีกลุ่มอยู่ใช่มีกลุ่มอยู่ก็สามารถไปตามโซนต่างๆในจังหวัดบ้านเรามีนะมีสนใจก็เลี้ยงได้ใช่โอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ท้ายคลิปกันแล้วนะครับกับการมาดูน้ำผึ้งชนรงค์ค่ะแล้วก็มาดูฟาร์มผึ้งชนรงค์ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ริเริ่ม ในการเลี้ยงนะครับที่เราได้บอกไปแล้วนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าหมู่บ้านใครชุมชนไหนที่อยากจะลงมือมีของดีแล้วอยากให้ลงมือทำอ่ะเหมือนที่นี่นะคะก็ลงมือทำแล้วก็เกิดแล้วก็เกิดผลประโยชน์ใช่เกิดแบบเกิดโปรดักต์เกิดทุกอย่างที่เห็นได้ชัดจริงๆที่นี่อาจจะไม่ได้เป็นโรงงานที่ใหญ่แต่สิ่งที่เห็นก็คือลงมือทำปุ๊บนี่ผลตอบรับที่ได้มาก็คือโปรดักต์ใช่ที่เป็นชิ้นงานแล้วก็มีลายตอนนี้คือยอดขายเขาปังมากแต่วันนี้เราก็คงต้องลาไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับ
อย่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผ่าน YouTube Channel ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ